สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเยาวชนคนสร้างสรรค์ Youth Talent นะคะวันนี้อยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรภิญญาปิติมนะอารีเช่นเคยค่ะแล้วเรามาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นผ่าน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมอีก1แพลตฟอร์มก็คือ Facebook ผ่านทางเพจสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับทีมงานแล้วก็นักแสดงกันได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะและเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565รายการเยาวชนคนสร้างสรรค์ Youth Talent ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีน้องๆเยาวชนจากสถาบันการเรียนการสอนต่างๆนะคะมาโชว์ความสามารถมาแสดงความเก่งกาจกันบนเวทีแห่งนี้และในวันนี้ค่ะทางสถานีวัฒนธรรมนะคะโดยคณะศิลปะศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงได้จัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยเทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นโดยได้นำการแสดงมา2ชุดด้วยกันนะคะเริ่มที่ชุดที่1ระบำชุดไทยพระราชนิยมซึ่งการแต่งกายแบบไทยพระราชนิยมนั้นเกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ต้องการให้มีเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติของสุภาพสตรีขึ้นค่ะส่วนการแสดงชุดที่2เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดกำเนิดมัจฉานุนะคะจะเป็นการแสดงโขนที่สื่อให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนั่นเองค่ะและตอนนี้การแสดงก็พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ค่ะแต่งในอ
ายกน้องเต็มคำคำสวยสดไทยบรมพิมานงานเต็มยศเกียรติปรากฏระบินงามระยับตThank you.
ยพระเทพบุตรชาญฤทธิ์ได้รู้แจ้งแห่งคดีเรื่องกุมาราผู้เป็นบุตรของหนุมานชาญศักดากับสุพรรณนมัตชาเทวีกุมารานี้ต่อไปในภายหน้าจะเป็นทหารของพระรามาช่วยทำการยุทธนากับอสุรีพระจึงมีวาทีกับเทวันและเหล่าสาวสวรรค์พวกเรานั้นจงพร้อมกันอย่าช้าใหญ่บัดนี้สุพรรณนมัตชาอรไทยจะให้กำเนิดบังเกิดบุตรหนุมานชาญชกันมาพวกเราไปช่วยกันอภิบาลเฝ้ารักษานางสุพรรณนมัตชากับกุมาราอย่าให้มีภัยว่าพรางชวนกันหอกไปในทาราสุพรรณนมัตชาธิดาเท้าทศกัณฐ์จากหนุมานผ่านเดือนวันนางตั้งครรภ์เนิ่งกับสวา
ไปเฝ้าพระบิดรกลัวมวยมอนด้วยอาญาจะสำรอกกุมารานภสุทังชายวารีขืนยั่งหาดทรายชายณทีนางเทวีตั้งจิตอธิษฐานขออับซ้อนเทวันบนวิมานในชั้นฟ้าโปรดเมตตาช่วยตัวขาและลูกยาจงแคล้วรอดคลอดปลอดภัยทุกราศีได้สดับสารนางมัจฉานุ่งครานรำพันวอนก็เร่งรู้แน่นอนว่าครั้งนี้จะบังเกิดทหารชาญฤทธิ์สีวิสุทธ์อันเป็นเชื้อเผ่าเล่าวายุบุตรเลิศกระบี่เพื่อได้รับชัยองค์พระจักรีผู้อวตารเมื่อกำราบปราบทมิ่นมารให้สูญสิ้นจึงเล่าเทวินคิดอำนวยช่วยกัญญาทั้งพิทักษ์กุมารามิให้มีภัยโชมสุพรรณมัชชาบังออนแลเห็นถวยเทพเทวามาหอมล้อมอยู่พร้อมหน้าแสนยินดีนางจึงนบนิ้วน้อมอัญชุลีเล่าเทวฤทธิ์แล้วตั้งจิตอธิษฐานมันวิญญาพ่อได้ฤกเพลาสทาวรบังอ่อนก่อสำรอกเอกโอรสกายปรากฏเป็นกระบี่สีโซภาข้าวผุดพอง
เหมือนบิดามิได้ผิดแต่ถอนห้างนั้นวิปริตกลับกลายเป็นเช่นมารดาไปวิมานเออ
วพันมัดช้าชมสีอุ้มลูกแนบแน่นอินสีเทวีผิดพักแล้วถอนใจโอ้เจ้าเกิดมาในครั้นแม่จะเลี้ยงสักวันก็ไม่ได้จำเป็นแล้วจำจะจากไปด้วยกลัวราชภัยอายกาสีชายเสียได้ไม่ได้อยู่ดูหน้าเจ้าจงจำคำมารดาสืบไปภายหน้าอย่าลืมความองค์มีตุเรศบังเกตกล่าวของเจ้านั้นเชียวชาญสนามOh, oh, 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 oh,
ึ้นมาให้ไวให้ไวก็ขึ้นเร็วเลยทำไมมันเศร้าขนาดนี้วะเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ไหวเห็นร้องไห้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไม่ไหวจริงเอาไปไหนแล้วทางนี้ไม่ไหวจริงมันทำไงมันเศร้าขนาดนี้มันดูแพ้แม่กับลูกก็ต้องจากกันอะเองอย่าไงวะอย่าเศร้าไปเขาต้องจากกันเนี่ยเพราะว่าเขามีเหตุจำเป็นเนี่ยจะท้าความให้ฟังก่อนของเรื่องเมื่อกี้ใช่ไหมใช่พ่อมันเนี่ยชื่อว่าหนุมานเป็นทหารของพระรักพระรามครั้นเมื่อได้รับสั่งให้ไปทำการจองถนนทีนี้ ทำไปทำมาการจองถนนเนี่ยทำเพื่อทำถนนข้ามไปยังกรุงลงกาทำไปทำมาก็ไม่เสร็จสักทีหนุมานก็แปลกใจเอ๊ะทำไมไม่เสร็จสักทีนั่นแหละก็เลยกระโจนลงเข้าไปดูใต้น้ำนี่แหละมึงเจออะไรเรือดำน้ำมันคนละเรื่องหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเจอปลานะสิปลาปลาปลาอะไรปลาฉลามมั้งฉลามมันชอบงับคุณงับงับเดินผมนั้นชอบคุณงับอะไรเนี่ยมันงับข้อมึงเบิ่งปะล่ะเอ้าไม่ใช่ปลาก็คือนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยกำลังเกณฑ์ไพ่พลบริวารมาคาบหินที่ถมลงไปในทะเลเพื่อเป็นถนนเนี่ยเอาไปทิ้งหนุมานก็กริ้วโกรธไล่จับไปจับมาได้เสียเป็นผัวเมียกันก็เลยท้องใช่ท้องอนุทีนี้ปล่อยนางท้องอยู่คนเดียวเทวดานางฟ้าก็สงสารลงมาช่วยดูช่วยปกปักรักษาครรภ์ของนางให้จนถึงคราวเวลาที่ต้องคลอดนางก็สำรอกลูกออกมาเป็นไอตัวเด็กไอเด็กทารกเมื่อกี้แหละแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่ามัจฉานุมัจฉาถามนิดเดียวเล่าซะยาวเหยียดเลยนะต้องรีบเวลามันน้อยแสดงว่าไอเกิดมัจฉานุติดพ่อแม่ทิ้งที่แม่เขาทิ้งไว้ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ทิ้งแม่เขามีเหตุจำเป็นที่ต้องทิ้งลูกไว้เพราะว่าเอาลูกเข้าเมืองไม่ได้ใช่มันเขาเป็นลูกยักษ์นี่นะสุพรรณมัจฉาน่ะถ้าทิ้งลูกไว้ตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยท่านเท้ามายาลาก็จะประพาสป่ามาสินะต่อไปใช่ใช่แต่นี่เห็นเมื่อกี้ไหมทำไมก่อนที่เขาจะลาไปอ่ะเขาสอนลูกเขาด้วยนะเขาสอนว่าถ้าเกิดเจอลิงที่เป็นทหารของพระรามก็คือถ้าเกิดอยากเจอพ่อก็ต้องรู้สรีระตรงนี้คือพ่อนั้นชื่อหนุมานเป็นลิงทหารของพระรามมีขุนทนขนเพชรเขี้ยวแก้วแวววาวและที่สำคัญเนี่ยนะหาวเป็นดาวเป็นเดือนด้วยหาวยังไงหาวเป็นดาวเป็นเดือนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ยังไม่เคยเห็นลิงที่ไหนหาวเป็นดาวเป็นเดือนเนี่ยถ้าเจอเนี่ยคือพ่อเลยนี่ต่อไปเนี่ยอาจจะได้เห็นเขาหาวเป็นดาวเป็นเดือนอเพราะต่อไปเนี่ยท่านเท้ามายาลาบจะประพาสมาผ่านทางป่าแล้วมาเจอมัจฉานุตัวเมื่อกี้ถูกต้องแล้วเนี่ยมีปัญหาแล้วเว้ยยังไงก็เนี่ยท่านเท้ามายาลาบเจ้าเมืองบาดาลเนี่ยไปลักพาตัวพระรามมาลักพาตัวพระรามจะหวังมาฆ่าและทีนี้ไอ้หนุมานตัวที่เองบอกนั่นแหละเขาก็ตามมันนี่เขาเป็นทหารของพระรามน่ะเขาก็ตามมาเขาก็ต้องผ่านด่านต่างๆไว้ซึ่งมัจฉานุตัวเมื่อกี้นี่แหละมายาลาบเอาเลี้ยงไว้เป็นเฝ้าด่านหนึ่งด่านด่านชื่ออะไรด่านชื่อสะโบขรณีอ๋อสะบัวใช่อ๋อแล้วด่านที่เหลือมีอะไรบ้างมันก็มีเนี่ยไอ้ด่านเขากระทบด่านไอ้ไก่เท่าไม่ยุงนะยุงเท่าแม่ไก่มันก็เหมือนกันแหละไม่เหมือนด่านช้างด่านช้างนี่อยู่ไหนนะไอ้ด่านช้างอยู่สุพรรณจะบ้าแล้วช้างนี่เขาหมายถึงช้างตกมันอ๋อเออแล้วก็นี่แหละสาโบกขอรณีเนี่ยเป็นด่านที่4แล้วต่อไปก็เป็นด่านตาช่างก่อนเข้าเมืองทีนี้แหละเองจะสนุกตรงนี้แหละพ่อเขาน่ะมาถึงแล้วด่านช้างแล้วเนี่ยนะใช่ที่เสียงตึงตังตึงตังเมื่อกี้ตึงตังตึงตังเมื่อกี้โอ้โหทีนี้เว้ยพ่อเขาจะได้เจอกับลูกเองนี่แหละต้องเฝ้าดูว่ามัจฉานุเขาจำคำสอนของแม่ได้หรือเปล่าทีนี้เรามาดูกันข้างเวทีดีกว่าข้างเวทีที่กรมส่งเสริมนี่แหละ
ต้องขอขอบคุณเขาที่ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์คณะศิลปศึกษาเนี่ยมาแสดงที่นี่เอาไว้สวยๆทีนึงขอบคุณครับแปะแปะแปะไปดูกันดีกว่าตามมาตามมาฮานุมานชาญศักดา
ขาต่อยุทธกับลิงเล็กเอ๊ะเจ้านี่มีฤทธิ์ชัยชัวร์เรากับตัวเป็นเหล็กแสนคงทนแต่ฟาดฟันเป็นลายหนหาตายไม่กลับพลัดล้อรอให้ไหลอยู่ไปมามีฤทธิ์มากกว่าอยากซาเป็นลายเถาทั้งรูปกายก็คล้ายกับเราเป็นหนักหนาเกลือบจะเป็นเผ่าพงศาชัยผู้อื่นคิดแล้วจึงหยุดยืนไม่ราวีพลางพลาทีไต่ถามไปทันใดหึเว่ยอ้อเจ้านี่ชื่อไรลูกใครหวาจึงมีหางเหมือนอย่างปลาหน้าเป็นลิงจงบอกความไปตามจริงเถิดกุมาระมัจฉานุนิ่งฟังว่าจะทีใต้ถามจึงตอบความไปตามที่จำได้มารดาเราสอนไว้แต่ยาวมาว่าหนุมานทหารพระรามราชาเป็นบิดตุเรศอันมารดาผู้เกิดเกศคือแม่นางมัจฉาหางของเราจึงเป็นหางปลาหน้าเป็นวานรอันว่านามกรของเรานี้ชื่อว่ามัจฉานุตั้งแต่เดิมมาส่วนพญาไมยราชอสุราเจ้าบาดาลท่านรักใครโปรดปรานในตัวเราจึงสร้างสะโบกขรณีเป็นลำเนาให้เราอยู่อาศัยเราจึงมีหน้าที่บริรักษ์ด้านกุ้งไกแล้วตัวท่านเล่าเป็นผู้ใหญ่ก็อย่าอำพรางเราขอถามตัวท่านบ้างว่าชื่ออะไรนะท่านหนุมานฟังจำนั้นกุมาราก็รู้ว่าเป็นบุตรสุดสวาสเพียงข้าใจจึงเข้าไกลกล่าวคำรำพันว่าเราหรือคือหนุมานชาญชกันแม่เจ้านั้นตั้งครรภ์กับบิดานี่ก็จากกันมาได้5 ปีบุญเหลือที่เรานั้นฆ่ากันไม่ตายโอ้ดวงตาเจ้าอย่าได้โกธาเข้าราวีนี่เทเวศทุกราศีคงบันดาลให้เราได้มาพบกันมาหาพ่อเถิดยอดชีวันของบิดามัจฉานุได้ฟังว่าจะหาเชื้อใหม่ให้คุณแค้นขัดใจเป็นกำลังจึงร้องว่าแม่มึงนี่โอหังท่านงใจมึงจะตั้งตัวเป็นพ่อใครไอ้ใจพลานอันกำแหงหนุมานพ่อข้านั้นไม่เหมือนลิงสามัญในพงผีขั้นเรืองอิทธิฤทธีมีเดชาอ้าโอทาวเป็นดวงดาราและจันทรเป็นเครื่องหมายของขุนวานรที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตัวมึงหมายใจหลอกลวงกูก็มีแต่จะทำรำคาญหูเชื่อไม่ได้
มาดแม้นจะให้เห็นจริงเจ้าลิงใหญ่จงลองหาวเป็นเดือนดาวให้เราเห็นประจักษ์อย่ามัวแต่พูดโบโออวดนักรำคาญคลันลองทำดูให้รู้สำคัญหน่อยเป็นไรบันกันแสงให้เมื่อรู้ความจริงทุกสิ่งไปว่าเป็นบิดาจึงสารภาพกราบขอขมาแล้วพาทีอันตัวของลูกนี้มิได้แจ้งเหตุว่าเป็นพระบิดตุเรศเกศเกษาจึงได้จับจ้วงหยาบช้าเข้าราวีขอบิดาโปรดปรานีอภัยข้าอย่าได้ถือโทษให้เป็นเวราสืบต่อไปพ่อลูกรักร่วมหฤทัยของบิดาการที่ล่วงเกินมาพ่อยกโอนให้เพราะพ่อนี้ต้องจากไกลกับสุพรรณนมัสฉาเพิ่งมาประสบลูกยาในวันนี้ด้วยไมยราบอสุรีไปลักพาสมเด็จพระรามราชามาบาดาลพ่อจึงตามมาลอนรานผลาญชีวิตยังขัดสนจนจิตทางจรลีพี่จะไปยังธานีกุ้งบาดาลจงชี้แจงให้แจ้งการเถิดลูกยา
มัชชานุฟังว่าเจ้าพระบิดรว่านอนมาหนิงนึกในฤดีอันไม่ยรับนับว่ามีพระคุณอันยิ่งใหญ่เป็นหนักหนาแต่ถ้าแม้นไม่บอกทางให้บิดาก็มีอาจจะรู้ได้จำจะบอกความเป็นปริศนาคิดพรางทางบอกว่าหนทางใดที่บิดานั้นคลาใครได้ลงมาขออย่าหยุดยั้งจงตั้งหน้าไปทางนั้นก็จะถึงซึ่งเขตขันเมืองบาดาลกำแหงหนุมานครั้นได้ฟังปิดสนาก็คิดได้ด้วยไวปัญญาแสนยินดีจึงรับควันลูกยาแล้วพาทีว่าลูกแก้วพ่อจะต้องลาเจ้าแล้วนะลูกรักว่าพลางคุณกระบี่เขาหักการบุตรสบงแล้วช้ำแรกแสกใกล้ลงไปบาดาลนักขรา